ีค่ะวันนี้พบกับแรบบิททันยาอีกแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านเข้ามาสู่การทำเล็บวิธีทำเล็บง่ายๆและทำได้เองนะคะลายนี้นะคะเราจะทำนะคะเพื่อไปขึ้นดุมหมอกเลือกหน้าเล็บกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเพราะว่าสีเล็บเดิมมันมีอยู่เนาะตั้งแต่คริสต์มาสเราล้างเล็บเดิมออกให้หมดค่ะใช้เครื่องเจียนะคะค่อยๆเจียหน้าเล็บไปเรื่อยๆนะคะอย่ากดแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ร้อนแล้วก็เล็บบางได้นะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะเจียไปเรื่อยๆให้ครบทุกนิ้วเลยให้สีเดิมที่มีอยู่นะออกให้หมดเลยนะคะถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นเล็บนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะเนาะอันตรายมากถ้าสูดเข้าไปค่ะตัดแต่งทรงเล็บนะคะให้เรียบร้อยให้สวยงามนะคะใช้เครื่องเจียเคลียร์หน้าเล็บนะคะเอาความมันหน้าเล็บออกเอาส่วนเกินต่างๆที่เป็นหนังนะคะเอาออกนะคะเพื่อให้สีเนี่ยติดทนแล้วก็แข็งแรงค่ะทำแบบนี้เหมือนกันนะคะ10นิ้วเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือทาไล่ความชื้นก่อนค่อยๆทาไปเลยนะคะทุกนิ้วให้ครบ10นิ้วทาให้ทั่วๆไปเลยแล้วนำไปอบแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราทาเบสนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้สีไม่หลุดล่อนแล้วก็ทาดีๆนะคะเว้นโคนไว้นิดนึงค่อยๆเกลี่ยนะคะตัวที่มันเลยเนื้อออกมาเนี่ยแล้วก็เช็ดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอบเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาตอนแก้นะคะทาให้ครบเลยทุกนิ้วแล้วก็นำไปอบแป๊บนึงต่อไปนะคะทาสีสีที่เราจะใช้นะคะเป็นสีชมพูธรรมชาติก็คือเกลี่ยเหมือนกันนะคะพยายามอย่าให้เลยเนื้อทาให้ครบนะคะ10นิ้วเลยอันนี้เราจะทา2ชั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ชั้นแรกก่อนแล้วก็ทาเสร็จเราก็เข้าอบต่อไปนะคะเราจะเป็นการไล่สีเนาะเราเอาสีม่วงเนี่ยค่อยๆเกลี่ยให้เหมือนลายไฟค่ะแล้วก็เราเลือกสีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นชมพูชมพูเข้มๆมาค่ะแล้วก็ใช้สีขาวชมพูขาวม่วงค่ะค่อยๆเกลี่ยสลับกันไปดูลายเส้นด้วยนะคะให้มันบาลานซ์กันนะสลับไปสลับมาแบบนี้นี่ค่ะทำแบบเดิมนะคะเกลี่ยเหมือนเดิมให้ครบทุกนิ้วเลยสลับเอาสีชมพูเด่นบ้างบางนิ้วก็เอาม่วงเด่นบ้างบางนิ้วก็เอาขาวเด่นบ้างนะคะให้มันกลมกลืนกันไปให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ต้องลากสูงมากเนาะเพราะเราอยากโชว์สีตัวเล็บเกลี่ยไปเรื่อยๆแล้วนะคะนิ้วสุดท้ายแล้วต่อไปนะคะเราจะเอาทองคำเปลวนะคะเป็นแผ่นๆค่อยๆแตะลงไปนะคะอันนี้ไม่ต้องตั้งใจวางมากนะคะแต่ให้แบบพอมีแบบความน่ารักอย่างเงี้ย
คือพอตั้งใจวางมากเกินไปมันจะดูไม่สวยเราต้องแบบแปะไปเลย3จุด2จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปะไปเลยแปะเลยทุกนิ้วนะคะพยายามอย่าให้มันเลยไปที่โคนเนาะเพราะว่าเราจะโชว์โคนเล็บนะคะโชว์สีธรรมชาติของโคนเล็บนะคะให้แปะตรงที่เราทำรังเนาะแล้วเสร็จแล้วสองข้างเลยสวยกริบอันนี้สามารถทำง่ายๆนะคะทำได้เองทั้งสองข้างเลยนะคะลายนี้เนี่ยเราจะทำไปเที่ยวกันนะคะทำเที่ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาเล็บเนี่ยไปที่ไหน